ีความเป็นเพื่อนกันสูงมากแบบเต็มที่เมามอยเป็นแบบภาษาพี่คนเห็นแล้วเป็นยังไงชอบเป็นคนอย่างนี้เหรอแบบใช่เพิ่งรู้ว่าตาตาเป็นอย่างนี้เราทุกคนก็อาจจะรู้ว่าแม่หญิงจันว่าอะไรเงี้ยตัวจริงแบบเป็นยังไงอะไรนี้อยากจะให้คนสนุกมากค่ะผลงานว่าเป็นงานกระแสกำลังดีโอ้ยแม่หญิงฝากออเจ้าด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์เอสามหกศูนย์ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจออเจ้าทุกคนแต่ความเป็นไงบ้างกับเราดีมากก็แบบล่าสุดไปถ่ายรายการที่เชียงใหม่ใช่ทั่วตลาดทุกคนเดินทุกคนแม่จันว่าแม่จันว่าดีใจค่ะแล้วทุกคนก็ชอบจริงๆต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณฝ่ายคือมันแบบทุกตัวละครตอนนี้มันแบบน่ารักมากแล้วก็คนติดตามเยอะมากแบบขอบคุณมากค่ะก็ติดตามต่อไปนะคะสนุกมากสนุกกว่านี้แต่แต่เราคนแบบเกลียดไหมไม่กล้าเดินด้วยเลยอ่ะกลัวโดนหลบไปด้วยคือแบบอ่านทวิตเตอร์แล้วแบบโอ้โหตาโตแบบคือตอนแรกเป็นแม่หญิงจันวาดตอนนี้ในทวิตเตอร์จะเป็นอีจันวาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจิกัดจิกัดสุดๆสนุกดีค่ะพอออกแต่ว่าตอนแรกก็แบบเฮ้ยจะเดินตลาดได้ปะเนี่ยแต่ไปลองเดินมาแล้วโอเคใช่ไหมโอเคไม่โดนไม่โดนตบไม่โดนตบไม่แต่คือเราไม่ได้จะลายไม่ลายค่ะแต่แค่พี่ใหม่นั่นแหละพี่ใหม่ผู้หญิงแบ๊วใสคือจริงๆมันเป็นจริตพี่แบ๊วเป็นจริตของผู้หญิงสมัยก่อนที่เป็นแบบขุ่นนางมันก็จะแบบมีความหีความเชิดเชิดอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมแบบยิ้มให้ผู้หญิงแต่ยิ้มไม่ตรงตาแล้วไม่ขุ่นอย่างล่าสุดยังไงฮะถ้าเจอถ้าเจอผู้หญิงเจอน้ำตาจะไม่กันผู้ชายผู้ชายน่าตกจริงๆแบบเป็นตัวละครที่พูดน้อยมากก็แบบออกมาทีไรก็แบบคนนี่แบบชัตเตอร์ยังไงทำไมฉันหมั่นไส้ผู้หญิงคนนี้ฉันสัมผัสได้ว่าไอ้นี่ต้องไม่ดีแน่ๆใช่มีพลังงานบางอย่างที่ผู้หญิงด้วยกันฉันไม่ชอบทุกการโปรโมทของผู้หญิงจะมาเป็นคนดีเป็นผู้หญิงไอ้บอยคนก็เลยแบบยิ่งด่าเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะสนุกสนานแต่ชะม้อยนี่มันมีท่าชะม้อยไงชะม้อยการช้อนตักช้อนนี้ชะม้อยคือ5 4 3 2แม่หญิงเราเป็นต้องโทษพี่ใหม่นะพี่ใหม่เป็นคนบอกให้ทำพี่ใหม่ว่านี่แหละแล้วตอนที่ทำตอนถ่ายพี่ใหม่แบบเพอร์เฟกต์นี่คือดีนี่คือใช่บอกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมแต่ให้อย่างนี้ผู้ชายให้ผลผู้ชายจริงใช่ไหมได้ผลกับผู้ชายค่ะคุณจริตขอแอบลงไปใช้ทำอะไรต่างค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ไม่ถือว่าจันนะคะไม่ใช่ไม่ละครประกาศิษย์กรรมเทพค่ะตอนนี้ก็จะปิดกล้องแล้วค่ะใช่วันพรุ่งนี้ปิดกล้องแล้ว yeah. ก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับเต้ยพงศกรค่ะโอเคได้นะครับขอบคุณนะคะเจ๋งมากเห็นไหมคะไม่ได้ใช่แล้วก็เยอะเลยนะที่สั่งจะไปกล้องไหนคะสองเพื่อนซีร่วมค่ายค่ะเป็นไงมาไงคะกับการทำธุรกิจของเราค่ะโหที่จริงเรารู้จักกันประมาณ 5-6 ปีใช่ค่ะ
จริงเจอกันก็แบบคุยกันตลอดเรื่องกินเรื่องเที่ยวเออก็กินชวนกันไปกินไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องมีตัวช่วยเหมือนแบบเราน่าจะทำอะไรสักอย่างที่มันช่วยเราไม่ให้แบบไม่อ้วนน่ะคือแบบเราต้องถ่ายละครอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่อยากอดอาหารแล้วเราก็เลยคิดว่าทำอะไรดีแล้วก็อยากทำธุรกิจอยู่แล้วก็เลยมาจบที่ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะ S360 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทดลองกันเองลองสูตรเยอะมากมาเป็นปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกว่าจะลงตัวที่สูตรนี้อะไรเงี้ยใช่ก็เหมือนมันก็จะช่วยแบบเรากินก่อนทานอาหารก็จะช่วยบล็อกช่วยเบิร์นเวลาออกกำลังกายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือมีความสุขกับการกินได้แล้วก็สวยด้วยมีหุ่น S เรียกว่าคือกินแล้วคือสวยเหมือนน้ำตาลปังเลยค่ะโอ้สวยกว่าก็ได้สวยกว่าเลยให้สวยกว่าไปเลยยอมให้สวยกว่า CEO เลยอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเราของความพิเศษว่ามันต่างจากแบรนด์อื่นคือสิ่งที่มันต่างก็คือเรามีไคโตซานสูงสุดและที่สำคัญเลยก็คือ อาจจะบางคนอาจจะเคยทานที่แบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอาจจะต้องแบบรอ15นาที20นาทีแต่ของเราคือสามารถกินระหว่างมื้อก็ได้หรือว่ากินแล้วทานได้เลยใช่คือไม่ต้องรอมันก็เลยเป็นความสุขอีกแบบนึงเหมือนแบบบางทีอาจจะต้องรอโอ๊ยนั่งรอเวลาจะกินได้หรือยังอันนี้คือทานปุ๊บทานได้เลยลืมทานระหว่างมื้อได้เลยที่สำคัญมันเป็นสำหรับสายออกกำลังกายเนี่ยคือเหมือนบางคนอาจจะไม่ชอบออกกำลังกายแค่เดินเหงื่อก็จะออกเยอะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็คือแบบเสริมสร้างทำให้ระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้นถูกค่ะโอเคค่ะพูดถึงละครหน่อยเนาะทั้งสองคนเป็นไงตอนนี้มีอัปเดตอะไรยังไงคืออยากจะบอกว่าไปเดินตลาดที่เชียงใหม่นะคะอยากจะเดินทางกลางมากเพราะโดนลูกหลงไม่เลยก็รู้นี่ห่วยกระแสดีมากไปไหนมาไหนแบบไม่จนวันตอนแรกก็กลัวเหมือนกันโดนปะวะโดนจะโดนตกไหมไม่โดนทุกคนน่ารักมากคือก็อินทุกคนก็อินกับละครอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็ลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยจันวะจะไปทางไหนจะลายหรือเปล่าเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเดาว่าลายเดี๋ยวไม่บอกดีกว่าไม่บอกไม่บอกไม่มีอะไรมันเป็นจริตจักรานของผู้หญิงสมัยก่อนมองเพื่อนผู้หญิงมองผู้ชายเนี่ยคือเหมือนเป็นผู้หญิงเรียบร้อยก็คือกลายเป็นว่าโดนเป็นแฟนแบบถูกค่ะต้องไปบอกพี่ใหม่อ่ะทำไมบอกให้ทำพี่แบบแต่จริงพี่ใหม่เขาก็ชอบหมายถึงว่ามันเป็นตัวละครที่มันก็คือความจริงของผู้หญิงสมัยนั้นเขาก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะพูดน้อยแต่จะใช้สายตานู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าสมัยนี้ใช้ไม่ได้นะคะจริตนี้อาจจะโดนด่าถ้าสมัยก่อนนั้นได้ดูเป็นการโปรยเสน่ห์ไปหน่อยถูกค่ะคนละตานะคะผลงานตอนนี้ของตาเหรอคะตอนนี้อังคารวาดนะคะจะเป็นแฝดกันซะยังไงจะเป็นแฝดให้ได้ตอนนี้ก็ถ่ายทำละครเรื่องประกาศศิษย์กรรมเทพค่ะตอนนี้ก็ปิดกล้องวันพรุ่งนี้ค่ะกับคุณเต้ยคงสกรค่ะก็น่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ครับผม